ไปดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ครับซ้ายมือแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ขวามือธงชัยต่อศิราชัยพิกัด110ปอนด์ศึกอนุสรณ์เทียมบุญ28สิงหาคมที่เวทีราชดำเนินครับนี่คือแซมสั้นอีสานครับนักชกจากกิ่งอำเภอจังหารจังหวัด101อายุ19ปีและธงชัยต่อศิราชัยครับอายุ19ปีเท่ากันนักชกโคราชธงชัยต่อศิราชัยนั้นแชมเปี้ยนของเวทีลุมพินีนะครับเข็มขัด2เส้นคือมินิฟลายเวทและปัจจุบันนั้นเป็นจูเนียร์ฟลายเวทครับคุณเปเล่ก็มาอยู่ข้างเวทีนะครับ1ล้วนๆครับยกที่1ครับมวยคู่นี้นี่เรียกว่าเป็นคู่มวยวิกแตกนะครับเป็นมวยถูกคู่ธงชัยต่อศิราชัยกางเกงสีน้ำเงินถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือคนหนึ่งของเวทีลุมพินีครับเป็นแชมเปี้ยนแม่ทัดมาลาเลยครับแม่เข้ากอดวงในยังทัดมาลาครับอาวุธนี่ครบเครื่องครับธงชัยต่อศิราชัยแล้วชกได้ทั้งบู๊ทั้งบุญแต่ว่าแซมสั้นอีสานนั้นบู๊ล้วนๆครับไม่มีบุญแล้วครับเกียร์ถอยหลังไม่มีเดินหน้าลูกเดียวครับขึ้นมาผู้ชมในสนามให้แซมสั้นอีสานได้เปรียบนิดเดียวครับครูตุ้ยก็มาเชียร์อยู่ด้วยมวยถูกคู่นี่แหมใครๆก็อยากดูครับคนที่ไม่ได้เป็นเซียนมวยเรียกว่าดูมวยเอาศิลปะก็ต้องชมนะครับมวยคู่นี้แซมสั้นอีสานนั้นถอยหลังหกล้มก็เดินตลอดท่านชมจับตาดูธงชัยต่อศิลาชัยให้ดีนะครับมวยคนนี้นี่มาจังหวะฝีมือบู๊บุญดูหักลูกนี้ครับเหลี่ยมเยอะจริงๆไม่น่าจริงนี่ไม่เป็นแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นครับเมื่อปีกลายนี่ว่ากันว่าเขาก็มีเป็นแคนดิเดตนะครับเป็นตัวสอดแทรกในการชิงความเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็คนที่ได้ไปก็คือแก่นศักดิ์วางแข้งขวาสักทีหนึ่งอาวุธคมแน่นดูครับแนบมีศอกสะกิดอยู่ด้วยหมดยกที่1แซมสั้นอีสานได้เปรียบนิดเดียวครับผู้ชมเรียกว่าได้เปรียบแค่ปลายจมูกเรามาดูครับเข้ากอดแทงแล้วศอกทัดมาลาครับนี่ครับแม่ดูครับเหลี่ยมแกเยอะจริงๆครับมีทุกอย่างครับอาวุธรอบตัวจริงๆวางแข้งขวาลูกนี้กันแน่นแซมสั้นมาลูกชุดครับฉายเป็นชุดแทงเข่าสักทีนึงมวยคู่นี้ทุกอย่างทันกันหมดคุณเปเล่ครับเกรงเครียดทีเดียวครับมวยข้ามวิกค่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่แล้วไฟนี้ธงชัยต่อศิลาชัยนั้นมีบ้านที่ดินมอเตอร์ไซค์ทอง5บาทคุณตุ้ยมาสอนธงชัยเสริมพิเศษครับว่าเรียกว่าเป็นมวยคอนโทรลเดียวกันแล้วครับอยู่ในฝั่งเดียวกันยกที่2ชมกันต่อครับเหมือนเดิมครับสถานการณ์นั้นได้เปรียบนิดเดียวครับแต่ก็ปลายจมูกจริงๆชมกันต่อครับดูว่ามวยบู๊เรียกว่าบู๊เดินหน้าแล้วข้ามมันอย่างแซมสั้นเจอกับมวยเหลี่ยมเยอะชกได้หลายสไตล์อย่างธงชัยใครจะอยู่ใครจะไปดูครับดูศอกอีกทีหนึ่งแซมสั้นพยายามรัดแนบยังไม่แรงนี่เป็นยกที่2ท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้มีทุกรสจริงๆครับเหลี่ยมแรงชิงไหวชิงพริบดูครับล็อกใต้ปีกแล้วแซมสั้นแนบสักทีหนึ่งธงชัยจะออกทางไหนธงชัยหาเหลี่ยมดูครับพยายามจะรูดตัวมาเข่ายันไว้แซมสั้นพยายามจะรัดเอาไว้เอาละครับธงชัยรูดออกมาได้หักยังไม่ล้มครับเหน็บสติงโอ้โหวางแข้งสักทีหนึ่งมวยอย่างธงชัยนี่จะไปล้อเล่นเลยนะครับมวยสวยจริงๆดูครับต่อยขวาแทงเข่าซ้ายแหมพยายามจะโยกแทงเลยนะครับโค้งตัวแทงแล้วก็ยกขึ้นมาหักแทงอีกทีหนึ่งแซมสั้นลำบากหน่อยวันนี้เหน็บสักทีหนึ่งดูธงชัยครับหักแล้วแหมหักแล้วยกขึ้นมาแทงเลยครับเหน็บอีกทีหนึ่งแลกเข่ากันแล้วธงชัยพยายามจะกระตุกยังไม่ได้แซมสั้นยังไม่แรงครับนี่เป็นยกที่2ธงชัยพยายามจะโกงตัวแล้วครับจะโกงตัวแทงสักทีหนึ่งยกขึ้นไปจิ้มเลยนะครับโกงแล้วจะโกงได้ไหมวางแข้งซ้ายสักทีหนึ่งแซมสั้นเดินครับแม่ธงชัยนี่แกบแบนเหลือเกินครับอกกว้างสอดนายไว้แทงหน้าขาสักทีหนึ่งมวยคู่นี้นี่ถึงกันจริงๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่แซมสั้นอีสานนั้นข้ามฟากมาชกที่เวทีราชดำเนินปกติจะชกที่เวทีลุมพินีธงชัยก็ชกประจำที่เวทีลุมพินีแต่ว่าคนละศึกวันนี้มาพบกันในรายการศึกมหากุศลโดยเส้นทางโคจรและมวยคู่นี้เจอกันไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นศึกการกุศลก็เลยพบกันเหน็บสักทีหนึ่งแซมสั้นอีสานเหน็บอีกทีหนึ่งธงชัยพยายามจะรูดได้ไหมเอาละครับรูดออกมาแล้วหาเหลี่ยมกันอยู่เน็บแม่ธงชัยพยายามยกเข่าแทงเสียบขึ้นไปตรงๆหักว่าลายจริงๆครับเหลี่ยมหักดึงจังหวะไว้
ถ้าพูดถึงความสวยงามนะครับธงชัยนะครับแกออกอาวุธสวยงามแล้วก็มวยนี่แหมดูลีลาดูสายตาดูแววตาแกฉลาดเหลือเกินล็อกใต้ปีกไม่ได้ครับแกแทงเลยครับสอดในไว้ด้วยครับสอดในจิ้มหมัดสักทีนึงนี่เป็นยกที่2จิ้มท้องมาแทงตรงๆนะครับเผลอก็มีทัดมาลาระยะประชิดนั่นแหละครับเอาละครับแซมสันพยายามเดินชวนทะเลาะไปเรื่อยดูครับมวยคู่นี้อาวุธถึงกันจริงๆหมดยกที่2ผู้ชมปรบมือทุกยกนะครับเรามาดูภาพช้าครับยกที่2นะครับแซมสันพยายามรัดใต้ปีกธงชัยคีบคอครับแล้วยอลูกนี้ยอเข่าเลยครับแทงขึ้นไปตรงๆครับกดคอกดตัวลงมานะครับแล้วหักลูกนี้ครับสวยมากครับใช้เข่าซ้ายขวางไว้นิดแล้วหักครูตุ้ยครับมาสอนครูตุ้ยบอกว่าเอาแทงเข่าแล้วนี่เอาเข่าแล้วขาคาไว้ยาวลงเร็วแล้วก็ตีกลับมาคุณบี้บางลี่มาสอนสั่งตีทางแทงแล้วครับสั่งแทงสั่งตีเลยครับโอ้โหครูตุ้ยบอกว่าแทงให้คาไว้อย่าเพิ่งรีบเอาลงแล้วเขาโต้กลับมาได้ยกที่3ครับแซมสันอีสานได้เปรียบครึ่งเท่าตัวแล้วครับผู้ชมในเชื่อในพละกำลังแม้ว่าจะลดถึง3ปอนด์ครึ่งในตอนเช้าปล้ำอีกแล้วครับชวนทะเลาะแซมสันอีสานนั้นเชื่อพลังของตัวเองครับว่าทะเลาะได้ทั้ง5ยกและไม่เชื่อว่าธงชัยตอศิลาชัยจะทะเลาะได้ทั้ง5ยกครับก็เลยชวนทะเลาะไปเรื่อยธงชัยวางแข้งสูงเอาอีกแล้วครับธงชัยแหมมาทั้งซ้ายและขวามวยชกได้ทั้งบู๊ทั้งบุญนะครับธงชัยแซมสันดึงหลบออกมาแซมสันพยายามเมาแล้วครับเดินชนธงชัยแหมมีหลายอย่างเหลือเกินครับมีทั้งศอกมีอัปคัตล่อหลอกแทงโอ้โหดูครับแววตาของแกนี่ไม่กลัวใครจริงๆดูครับโยกตัวแทงขึ้นไปสวนตรงๆหักอีกแล้วครับมาแฟนมวยก็กรี๊ดกันเลยครับแซมสันพยายามจิ้มหมัดธงชัยกดคออีกแล้วเกรงแขนนะครับเอาละครับแซมสันเน็บไม่แรงครับธงชัยพยายามสอดจะแย่งสอดได้ไหมอาจจะจิ้มหมัดจะโดนแข้งซะก่อนหมุนออกข้างจะแทงเข่าไม่ถนัดอีกแซมสันทะเลาะไปเรื่อยครับธงชัยรัดได้ไหมยังไม่ถนัดยังแต่งตัวไม่เสร็จอ้าวแล้วก็จะแทงหน้าขาแหมมวยคู่นี้นี่เสียงผู้ชมนี่เชียร์กันแน่นจริงๆสอดในพยายามจะชิงสอดแหมธงชัยจะทัดมาลาระยะประชิดอีกแล้ววางแข้งไม่เข้าดูครับลูกโอ้โหลูกนี้แทงซ้ายสวยมากแทงขวาอีกทีนึงแม่เหลี่ยมแกเยอะครับธงชัยเนี่ยดูครับคีบแล้วแทงแซมสันก็ไม่ท้อถอยครับเน็บสู้ตลอดเอาครับล็อกใต้ปีกล็อกไม่ได้แม่ธงชัยเกือบไปแล้วครับกระตุกลูกนี้กับสวยแทงซ้ายสวยครับล็อกกันแม่ธงชัยกับแทงตรงๆนี่แทงแรงเหลือเกินครับแทงลิ้นปี่จิ้มหมัดแม่ลูกนี้เกือบไปแล้วหมุนอยู่ข้างๆตัวครับแซมสันก็ชวนทะเลาะมั่นใจนะครับว่าธงชัยไม่น่าจะเคยเจอมวยทะเลาะตลอดอย่างนี้มาก่อนทะเลาะตลอดครับต้องใช้แรงตลอดดูครับแดงแล้วมวยจะฟิตต่ำกว่า 300% นี่เจอแซมสันอีสานนี่เหนื่อยหัวใจครับดูครับแกวิ่งแทงธงชัยก็แทงสู้ว่ามวยคู่นี้ถึงกันจริงกับถึงกันจริงๆอาวุธล็อกใต้ปีกแล้วหมุนออกข้างล็อกใต้ปีกหักไม่ลงครับคุณเป๋เล่ดูสิครับเกรงไปด้วยจะหักไม่ลงครับธงชัยพยายามจะหักเหมือนกันจะกระตุกโป่งตัวไว้บังเอาแล้วครับลูกนี้งัดลงไปได้แล้วเอาแล้วครับนี่เป็นการล้มครั้งแรกของธงชัยแล้วครับเดินแทงเดินโอ้โหแทงลูกนี้แหลมแทงอีกแล้วมาเป็นชุดเอาแล้วครับฉายเป็นชุดแทงอีกแล้วฮึดอีกแล้วครับดูครับธงชัยโอ้โหมวยคู่นี้เหลือกำลังนี่คือคู่มวยวิกแตกครับเด้งสู้แล้วแซมสันเหน็บสักทีหนึ่งแซมสันต้องถอยธงชัยเดินเอาครับแซมสันชนแล้วมวยคู่นี้เหลือกำลังจริงๆหมดยกที่3ดูครับมวยไทยนานๆนะครับที่จบยกเป้งแล้วนี่ผู้ชมจะปรบมือทั้งสนามโอ้โหอาวุธถึงกันจริงๆครับดูครับธงชัยพยายามจะมาโดนลูกพลิกลูกนี้แซมสันล้าจริงๆหมุนแล้วพลิกลูกนี้สวยจริงๆครับแล้วดูชุดของธงชัยตอศิลาชัยครับชนเลยครับเดินแทงครับแทงซ้ายแทงขวาแล้วเดินชนฉายเป็นชุดให้เข้าตาเลยครับโชว์ลูกต่อเนื่องฮึดเป็นเฮือกเลยนะครับแซมสันก็แทงสู้เหมือนกันหมดยกที่3ครับ
สถานการณ์ลดลงมาอีกแล้วเบียดกันอีกแล้วครับเกือบจะเสมอกันนะครับแซมสันได้เปรียบนิดเดียวครับครูตุ้ยบอกว่าให้เดินแทงแล้วเผลอก็ให้ดันแล้วเตะเอาแล้วครับคุณเปเล่สั่งให้ซอยเข่าไปเลยให้แทงตลอดโอ้โหมวยคนนี้เบียดกันจริงๆครับโอ้โหมีการไหว้พระเลยครับกองเชียร์ของแซมสันอีสานว่าไหว้พระเลยครับยกที่4ครับแซมสันเหลื่อมนิดเดียวครับผู้ชมให้เหลื่อมเพราะว่าคะแนนก็ไม่ได้ทิ้งกันหรอกครับ3ยกนั้นดูเหมือนว่าจะเจ้ากันแต่ว่าโดยปกตินั้นยก4ยก5นั้นเป็นดินแดนของแซมสันอีสานครับเป็นเขตของเขาเพราะว่าพละกำลังเข้าเหลือเฟือผู้ชมก็เลยให้ได้นิดเดียวหักอีกแล้วครับยกที่4แทงเข่านี่ตอนนี้เกรงเหลี่ยมกันอยู่นะครับเกรงแล้วเพื่อจะหาเหลี่ยมแหมทองใบเจริญเมืองก็มาชมอยู่ด้วยครับนี่ครับทองใบเจริญเมืองจอมหาการเหน็บเข่าผลักออกไปครับแหมผลักปั๊บนี่หมุนกลับมาขอบตาซ้ายนะครับใต้ตาซ้ายของแซมสันบวมออกมานะครับเจอศอกทัดมาลาเข้าไปหลายทีใต้ตาซ้ายครับบวมดูครับธงชัยหมุนผู้ชมก็ให้แซมสันได้เปรียบนิดนึงเพราะว่ามั่นใจว่ายก4ยก5นั้นเรี่ยวแรงของธงชัยจะถอยลงแล้วก็ในการที่แซมสันนั้นเสมอต้นเสมอปลายเสมอปลายนะครับในเรื่องพละกำลังวางแข้งแล้วแซมสันทะเลาะตลอดมาลูกนี้ย่อเข่า2ดอกสวยจริงๆจิ้มมัดอีกทีนึงมามีฮุกนี่แหละครับแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นครับธงชัยต่อศิลาชัยหมุนออกข้างครับปะทะไม่ได้ครับถอยตรงไม่ได้แล้วแซมสันแกชนเหลือเกินชวนทะเลาะอีกแล้วครับเอาแล้วครับรัดใต้ปีกธงชัยพยายามเอาขาเข่ากันหน้าขาครับครูตุ้ยสั่งมาครับตอนช่วงพักยกเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ตีแม้แต่แซมสันแข็งแรงครับมวยคู่นี้นอกจากฝึกกำลังขากำลังกล้ามท้องและกำลังแขนต้องฟิตให้เต็มที่นะครับเพราะเกรงแขนสู้กันเหลือเกินแขนนั้นเป็นเรื่องสำคัญครับสำหรับมวยเข่าปล้ำกันนะครับแขนต้องกำลังดีเอาครับโยกแล้วครับแซมสันอีสานโยกแล้วครับยก4ยก5เป็นดินแดนของแซมสันดูครับเน็บแล้วธงชัยชกยกเข่าชักจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับดูครับอ้าวแทงไม่โดนโอ้โหลูกนี้เสียเลยครับไปเลยครับหันไปมองพี่เลี้ยงเลยดูครับเห็นคู่ต่อสู้เพียงพร้ำนี่แกวิ่งกระโจนเข้าใส่เลยครับแซมสันอีสานนี่คือมวยยอดดุแห่งยุคครับที่สุดของเมืองไทยปี2534ก็คนนี้แหละครับนักมวยพันดุจริงๆครับดูเรี่ยวแรงแกดูครับธงชัยชักโก่งตัวหนีแล้วโดนแล้วครับพลิกล้มแล้วไม่ไหวแล้วไปเลยครับตอนนี้15เท่าตัวเลยครับ2ล้มครับผู้ชมเชื่อว่าธงชัยนั้นยืนไม่ได้แล้วยิ่งมากยกแซมสันยิ่งแข็งแรงดูครับล็อกแล้วล็อกเอวล็อกใต้ปีกพลิกล้มไหมโอ้โหไม่ล้มแต่ว่าได้ลูกสวยงามครับแนบโอ้โหธงชัยไปทะเลาะด้วย3ยกครับล้มไหมโอ้ยลูกนี้ร่วนเลยครับเป็นไข่เค็มชายาเลยครับร่วนเลยดูครับแกชนเลยครับพอรู้ว่าคู่ต่อสู้หมดแรงแกเดินชนเลยครับต่อยมาแกไม่สนใจนี่คือแซมสันอีสานครับแหมชื่อนี้ฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอ้ายไปเลยครับ20เท่าตัวครับนอนแผ่อีรัตแหมแผ่ครับดูกองเชียร์ของแซมสันหันไปมองโอ้แฮปปี้กันใหญ่ครับกองเชียร์จาก101ดูครับบอกแล้วว่าดูลูกนี้หักสวยจริงๆครับธงชัยแทงซ้ายผิดครับเสียเหลี่ยมปั๊บนี่แกพลิกหักเลยครับ15เท่าตัว20เท่าตัวครับยกเดียวเท่านั้นเองครับ3ยกเจ้ากันอยู่นะครับได้ยก3ยกเอ้ยได้ยก4ยกเดียวครับแล้วหักลูกนี้ครับหักลูกนี้ทิ้งเลยครับแล้วช่วงปลายยกครับเดินชนไม่สนใจหมัดเอาครับธงชัยพยายามต่อยชายโครงแล้วหักลูกสุดท้ายนะครับหมดแรงขาครับผู้ชมเห็นบอกว่าแหมนอนแผลลูกนี้ไปเลยครับไปเลยครับเอาครับคุณพี่บังลี่มาติวเข้มคุณเปเล่มาสอนพิเศษบอกสบายๆแล้วครับคุณเปเล่หน้าไม่เครียดแล้วแซมสันอีสานแม่แกเป็นเด็กที่ปอดใหญ่แล้วก็พละกำลังมหาศาลจริงๆครับแล้วชกแต่ละไฟนี่แหมเงินเป็นแสนแล้วนี่แกได้ 50% แม่คุณเสียนเอาครับโปรโมเตอร์ของแซมสันมาสอนชนตลอดบอกให้ชนอย่าถอยให้กอดคุณตุ้ยมาสอนอีกครับครูตุ้ยให้ดันแล้วแทงให้ดันแล้วแทงอย่าไปกอดเขาเอาละครับครูตุ้ยก็มาสอนธงชัยยกสุดท้ายครับ15ถึง20เท่าตัวครับแซมสันอีสานได้ยกเดียวครับแต่ว่าผู้ชมเชื่อว่ายก4ยก5นี่แหมใครจะมากินแซมสันยากเหลือเกินก็ให้แซมสันได้เปรียบ15ถึง20เท่าตัวครับล็อกใต้เอวอีกแล้วครับใต้ปีกใต้เอวอีกแล้วธงชัยพยายามจะดันเกรงแขนดันได้ไหม
ดันได้ไหมแซมสันไม่สนใจแล้วฉันจะกอดเธอฉันจะกอดเธอแล้วฉันรักเธอจริงๆแหมบี้บังลี่ก็เสียหน้าดูแบบสบายๆครับธงชัยก็ท่าทางโรยๆครับวางแข้งเราดูครับแซมสันใช้เมยเหลือเกินกวาดข้างล่างบกมือเลยครับบอกว่าพอนะพอนะบอกว่าพอแล้วนะชนะแน่นอนแล้วแกก็บอกคู่สู้ว่าพอดีกว่านะธงชัยอ้าวล้มอีกแล้วไปแล้วครับ50 60เท่าตัวไร้ราคาแล้วเสียงปีกลองก็เชิดทะเลาะกันมา4ยกเต็มๆครับยกสุดท้ายนี่แม่คุณบี้บังลี่ให้จังหวะฝีมือครับไม่ต้องเข้าแล้วให้ยกมือสูงๆให้ระวังหมัดกระสอบตอนนั้นที่เหลือนั้นแบเบอร์ไปแล้วนี่ครับแยบถอยแซมสันนี่ยกสุดท้ายดูครับแกถอยก็เป็นด้วยครับออกจังหวะฝีมือแล้วครับดูครับปิดคุณบี้บังลี่บอกให้สวมหมวกกันน็อกน่ามีขู่ด้วยดูครับกาต้องสูงไว้ครับต้องระวังหมัดกระสอบคะแนนนำมาแล้วยกสุดท้ายใกล้จะหมดแล้วนี่อย่าเผลอครับแหมแวบเดียวเนี่ยเกิดถูกนับไปในยุ่งสำเพ็งไหม้เลยครับดูครับสวมหมวกกันน็อกล็อกแขนอย่างนี้ให้ทำครับเจ็บที่ไม่ว่ากันนี่แปะๆครับทำเป็นเหนือชั้นแล้วนี่แปะๆครับเหนือชั้นธงชัยก็คงจะรู้ตัวแล้วครับว่าไล่ไม่ทันแล้วครับต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถึงจะไล่ทันเคลียร์ๆครับมวยอย่างนี้ครับพอชนะกันแน่นอนแล้วครับ4ยกนั้นเล่นกันมาแรงเหลือเกินแล้วยก5ก็เปล่าๆกันผู้ชมปรบมือครับก็ไม่ว่ากันยก5ไม่ก็ชกกันเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเพราะว่า4ยกนั้นคุ้มเหลือเกินแหมแซมสันอีสานนี่สุดยอดของมวยบุกยุคนี้ไม่มีใครเทียบจริงๆครับชกทีไรนี่ผู้ชมไม่เคยผิดหวังนะครับและนี่วันที่20เดือนนี้ครับจะเจอกับแสนไกร10ครูออดครับที่เวทีลุมพินีครับก็ล่ำลาผู้ชมไฟหน้านี่รับหลายสตังค์ครับแหมแอคท่าสักหน่อยถ่ายรูปสวมพวงมาลัยก่อนคุณไปเล่บอกว่าถ่ายรูปทั้งทีมาพวงมาลัยหน่อยก็เป็นปกนิตยสารมวยเลยครับนี่คนถ่ายคือคุณบิ๊กจอนนะครับ